่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับฟันเดย์โอเคค่ะรายการนี้ก็จะมานำเสนอสาระบันเทิงเรื่องกองทุนรวมแบบง่ายๆนะคะตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราค่ะตาลนัญชยานะคะและผมโก้ทัศพงศ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลับฟันเดย์ EP ที่8แล้วนะคะเอ้ยทำไมคุณโก้เสียงแปลกไปแล้วเนี่ยไปเป็นหวัดหรือเปล่าไปดัดเสียงมาไม่ใช่นะคะวันนี้วาวค่ะวาวจาก Get Well Soon นะคะมาแทนซูนนะคะอีกหนึ่งกูรูจาก Phenomena นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการออมเงินการบริหารเงินนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้ก็คือเนื่องในโอกาสเป็น EP แรกของปีนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนตอนปีใหม่เนี้ยน่าจะมีการตั้ง New Year Resolution เนาะซึ่งคิดว่าหนึ่งในนั้นน่ะน่าจะต้องแบบมันต้องเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินน่ะก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเป้าหมายการเงินของคุณเนี่ยเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหนค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับคนที่ถ้าไม่รู้ว่าแบบไม่มีเป้าหมายการเงินเงี้ยมันก็ยากที่จะเลือกว่าแบบเอ้ยกองทุนประเภทไหนดีเพราะว่ากองทุนมันก็มีหลายประเภทแล้วก็ถ้าเกิดเลือกลงไม่ถูกเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับตัวเราได้นะคะอาจจะแบบไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้าต้องการเป้าหมายแบบนี้จะลงทุนในกองทุนแบบไหนดีนะคะอันแรกก่อนเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้แบบรายได้ประจำอยากได้แบบเงินเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนหรืออย่างเงี้ยคืออยากได้เงินสดอะไรเงี้ยมาแบบตลอดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีงานที่แบบเฮ้ยมันเป็นเงินเดือนทุกเดือนหรือบางคนอาจจะแบบว่าเกษียณแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆอันเนี้ยเราจะลงทุนในกองทุนแบบไหนก็คือจะเป็นกองทุนรวมที่มีการนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเวลาจ่ายเงินปันผลเนี่ยจะมีหักโดนหักภาษีไป 10% ก็เลยจะมีกองทุนอีกแบบนึงเรียกว่ากองทุนรวมขายคือหน่วยลงทุนอัตโนมัติค่ะหรือว่าออโต้รีเดมชั่นอันนี้เวลาขายออกมามันจะไม่มีการเสียภาษีแต่ว่าเป้าหมายเนี้ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าต้องใช้เงินลงทุนสูงเพราะว่าคืออย่างถ้าเกิดว่าเราต้องการเงินใช้ต่อเดือนละหมื่นเนี่ยแล้วเราไปคาดหวังผลตอบแทนให้มันได้สัก 4% ต่อปีเท่ากับว่าเราต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณ3 ล้านบาท มันก็เลยเหมือนว่าเอ้ยถ้าเราต้องการกระแสเงินสดใช้เดือนละเป็นหมื่นๆขนาดนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเหมาะกับอาจจะวัยเกษียณใช่มีเงินก้อนใหญ่ๆเยอะระดับนึงแล้วเขาถึงแบบได้เปอร์เซ็นต์รีเทิร์นกลับมาที่แบบค่อนข้างโอเคที่แบบสามารถใช้เงินเนี่ยในการแบบว่าดำรงชีวิตต่อได้เนาะก็คือต้องมีเงินก้อนระดับนึงอะถึงจะเหมาะกับการแบบให้กองทุนเนี่ยเป็นตัวผลิตรายได้ประจำเนาะใช่โอเคค่ะทั้งนั้นก็อันต่อไปเนาะก็จะเป็นสมมติว่าเป้าหมายต้องการเก็บเงินก้อนเก็บเงินก้อนคือจริงๆคิดว่าส่วนใหญ่เป้าหมายที่ทุกคนตั้งอะน่าจะเป็นเป้าหมายนี่แหละแต่แค่ไม่รู้ว่ามันคือการเก็บเงินก้อนเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราต้องตั้งใจจะทำอะไรเช่นอะไรเดียไปท่องเที่ยวซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยคือสุดท้ายมันคือเงินก้อนใช่ใช่มันคือเงินก้อนนึงที่แบบเราต้องเก็บอ่ะทีนี้ข้างในมันก็เลยมีการซอยว่าเงินก้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นก็คือน้อยกว่า3 ปีคือสินทรัพย์ตั้งแต่ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยจะลงไม่เหมือนกันนะคะคือไม่ควรลงเหมือนกันเดี๋ยวลองย่อยไปทีละอันเลยแล้วกันเนาะเริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายระยะสั้นแบบไม่ถึง3 ปีแป๊บๆเนี่ยคือถ้าระยะสั้นไม่เกิน3 ปีเนี่ยโดยระยะเวลาที่เท่าเนี่ยก็คือเงินต้นก็ค่อนข้างที่จะสำคัญค่ะก็เลยจะเหมาะกับกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ค่ะจะเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นหรือว่าระยะกลางก็ได้แต่ระยะกลางก็อาจจะดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้าง cover แล้วระยะกลางส่วนใหญ่ตราสารหนี้ข้างในค่ะที่เขาไปลงทุนอายุเฉลี่ยจะประมาณ2 ปีกว่าๆคือเต็มที่แล้วก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่ากองทุนรวมตลาดเงินที่เราพูดถึงไปตอนแรกนะคะอันนี้คือสำหรับเป้าหมายระยะสั้นน้อยกว่า3ปีนะคะทีนี้ไปที่เป้าหมายระยะกลางบ้างที่ประมาณ 3-7 ปีละกันอันนี้ระยะเวลายาวขึ้นมาหน่อยละแล้วปกติวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยก็ประมาณ7 ปีเพราะฉะนั้นมันก็สามารถนำเงินบางส่วนเนี่ยไปลงในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงขึ้นมาได้แต่ว่าเงินต้นก็ยังมีความสำคัญอยู่คือถ้าเลือกเป็นกองเดียวไปเลยเนี่ยก็จะแนะนำเป็นกองทุนรวม
ผสมค่ะชื่อก็บอกแล้วกองทุนรวมผสมมันต้องอะไรผสมกับอะไรสักอย่างหรือว่าหลายๆอย่างผสมกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นตราสารหนี้ค่ะมีตราสารทุนซึ่งถ้าเกิดว่าเรารับความเสี่ยงไม่ค่อยได้แล้วเราอยากให้เงินต้นอยู่ครบเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นกองทุนรวมผสมที่มีสัดส่วนของตราสารหนี้สูงกว่าตราสารทุนที่เยอะกว่าหน่อยเนาะใช่ครับสำหรับตราสารหนี้เยอะกว่าหุ้นใช่ใช่สำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากแต่ก็สามารถปรับกันไปได้ตามสไตล์แต่ละคนนะคะใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีความรู้แล้วเราอยากสปลิตมันออกจากกันก็ได้เพราะว่าข้อเสียของข้อดีของกองทุนรวมผสมเนี่ยดีตรงที่ว่าเราซื้อกองเดียวจบเราไม่ต้องเลือกอะไรเยอะเลือกเยอะแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะแลกมากับค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าโอเคค่ะถ้างั้นต่อไปก็เป็นเป้าหมายระยะยาวบ้างก็เป็นมากกว่า7ปีขึ้นไปเนี่ยถือยาวๆเลยเนี่ยใช่คือจะแนะนำเป็นถ้ามากกว่า7ปีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงได้แหละเพราะว่าด้วยระยะเวลาเท่านี้ถ้าเกิดว่าเราลงอะไรที่มันแบบผลตอบแทนไม่ได้เยอะมันก็จะอยู่เท่านั้นมันก็จะน้อยอยู่อย่างนั้นไปตลอดเนาะแต่มันมีความเสี่ยงนะอย่างน้อยก็คือแบบถ้าเรามีเวลาเยอะหน่อยแล้วก็มีเงินก้อนนึงแล้วก็เรารู้สึกว่าเงินก้อนเนี้ยเราแบบไม่จำเป็นต้องเอาถอนออกมาแบบเร็วๆนี้หรือแบบมันเป็นเงินที่เราสามารถแบบว่าปล่อยไปได้เลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นตราสารทุนอะไรอย่างงี้เพื่อที่แบบเผื่อจะได้แบบผลตอบแทนมากขึ้นแม้ว่าความผันผวนมันก็คือมีบ้างแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมันก็จะช่วยให้แบบเหมือนช่วยดูดความผันผวนไปบ้างอันนี้ก็แบบเจอมากับตัวเพราะว่าตอนนั้นเข้าตลาดแรกๆอ่ะตอนนั้นอยู่ประมาณปี2เริ่มลงทุนเซตประมาณ 1,200 แล้วอย่างช่วงต้นปีที่แล้วมันขึ้นไป 1,800 แบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเราไม่มีความรู้เท่าไหร่ถ้ารู้งี้นะคะรู้งี้ตอนนั้นก็คือซื้อไปแล้วก็แบบโอ้โหทิ้งไว้ยาวๆแต่คือระหว่างทางก็มีผันผวนบ้างแต่คือใช่ใช่มันก็ผ่านต้องซื้อแล้วหลับไปเลยนะคะเราไม่ต้องตามตลาดแต่เราก็ไม่รู้คือไม่มีใครรู้นะว่ามันจะแบบไปสูงสุดที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความยากระดับหนึ่งของการลงทุนในหุ้นนะคะก็คือมันก็จะแบบมันคาดเดาไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันมีความผันผวนแน่ๆแต่ถ้าเราถือยาวๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยมันไปเนาะก็จะเกาะไปกับมันสุดท้ายก็คือเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับว่าต้องการกระจายความเสี่ยงหรือว่าเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนคือที่เมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดอ่ะจะเป็นการซื้อแค่กองเดียวใช่ซึ่งกองเดียวมันก็เสี่ยงพอตัวเหมือนกันมันเหมือนแบบว่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแบบเลือกแค่กองเดียวแล้วถ้ากองนี้เกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็แบบไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะกระจายความเสี่ยงเนี่ยเราแนะนำเป็นยังไงบ้างคะก็คือก็ต้องรู้จักกองทุนสินก็ต้องรู้จักกองทุนประเภทอื่นๆคือเมื่อกี้มีรู้จักกองทุนตลาดเงินไปแล้วรู้จักกองทุนรวมตราสารหนี้รู้จักกองทุนรวมหุ้นนะคะคือนอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมประเภทเรียกว่าหมวดอุตสาหกรรมอีกที่ไว้เติมเข้ามาในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงได้ค่ะก็จะมีหลายอย่างเลยก็มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็จะไปลงทุนในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่มีการเช่าตึกที่เขาได้รายรับเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะมีกองทุนรวมเทคโนโลยีอันนี้ก็หุ้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหุ้นแบบหุ้นเทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีอาจจะมีไปฝั่งเฮลท์แคร์ด้วยนะคะมีกองทุนรวมทองคำอันนี้ก็จะเสี่ยงๆนิดนึงใช่แต่ว่าทองคำเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะไว้ใช้แบบว่าในยามเขาเรียกว่าอะไรในยามแบบว่าสมมติหุ้นตกอะไรอย่างงี้คือเหมือนเป็นการแบบว่าคอยบาลานซ์พอร์ตไม่ให้มันแบบเหวี่ยงเกินเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปตรงกันข้ามกับหุ้นเนาะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็มีเป็นกองทุนรวมพลังงานเยอะมากเลยเนาะคือแบบกองทุนก็มีหลายประเภทแล้วก็แต่ละประเภทมันก็แบบว่าอยู่หลายอุตสาหกรรมแต่ละประเภทก็มีแบบรายละเอียดต่างกันไปเนาะซึ่งแบบยิ่งถ้าเราศึกษาเยอะๆเราก็จะรู้แหละว่าแบบถ้าเราจะกระจายความเสี่ยงเนี่ยเราควรจะแบบนำเงินไปไว้ในกองทุนประเภทไหนบ้างนะคะใช่ค่ะแต่คือที่เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุกอันนะคะแต่อย่างเช่นลองยกตัวอย่างของตัวเองก็ได้อย่างพอร์ตเกษียณนะคะก็ยังเหลือระยะเวลาอีกตั้งประมาณเกือบ40ปีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกองทุนหุ้นทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวแชร์ได้ก็คือจะถือกองทุนหุ้นไทยเยอะหน่อย 40% นะคะแล้วก็มีไปถือเป็นกองทุนรวมหุ้นของต่างประเทศมีถือเทคโนโลยีด้วยมีถือเฮลท์แคร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็กระจายระดับหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังโฟกัสที่หุ้นไทยอยู่ใช่ๆโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ3เป้าหมายที่เราจะโฟกัสในการเลือกกองทุนนะคะก็ใครที่มีเป้าหมายแบบไหนเนี่ยลองไปศึกษากันดูต่อได้นะคะหนึ่งน้อยก็
ยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราขอมาสรุปกันก่อนสรุปกันก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นไงบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยค่ะก่อนลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องมีเงินสำรองก่อนเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นเงินก้อนที่เหมือนเอาไว้ให้เราแบบมั่นใจค่อนข้างแบบว่ารู้สึกปลอดภัยว่าถ้าเกิดแบบเราต้องการใช้เงินอย่างรวดเร็วใช้เงินแบบวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังมีแบบเงินก้อนที่เราสามารถเอาออกมาได้นะคะตรงนี้ก็เราอาจจะไปไว้ในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงนะคะก็จะเก็บไปเป็นเงินสดก็ได้จะฝากเงินก็ได้ในธนาคารนี้ก็ได้หรือว่าจะไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นก็ได้ค่ะก็เป็นทางเลือกที่ลองไปวางแผนกันดูนะคะว่าส่วนไหนจะไว้ในออมทรัพย์ส่วนไหนไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินอะไรอย่างนี้ก็ลองไปดูกันได้ค่ะแล้วก็ทีนี้พอจะลงทุนเนี่ยก็มาแบ่งเป็น3เป้าหมายละกันก็ถ้าใครต้องการรายได้เป็นประจำก็สามารถลองไปดูพวกกองทุนเงินปันผลที่มีเงินปันผลหรือว่ากองทุนประเภทแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะคนที่เหมาะที่จะซื้อกองทุนประเภทนี้เนี่ยต้องมีควรจะมีเงินก้อนที่เยอะระดับหนึ่งแล้วเพื่อที่ว่าแบบกระแสเงินสดมันจะได้เยอะตามไปด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมายที่สองนะคะถ้าเกิดว่าต้องการเก็บเงินก้อนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเรามีเป้าหมายระยะสั้นกลางหรือยาวนะคะถ้าเป็นระยะสั้นๆไม่เกิน3ปีเนี่ยมันก็จะเหมาะกับพวกตราสารหนี้อะไรอย่างนี้เพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะรักษาเงินต้นของเราได้หนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายระยะกลางอยู่ที่ 3-7 ปีเนี่ยก็มีเวลายาวขึ้นและก็สามารถแบ่งบางส่วนเนี่ยไปลงในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นมานิดนึงได้ก็แต่ว่าเงินต้นเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะก็ยังใช้อยู่ก็อาจจะไปแบบพวกกองทุนรวมผสมระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปดูกันได้ว่าแบบเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป้าหมายระยะยาวที่มากกว่า7ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถลุยกับสินทรัพย์เสี่ยงได้เลยค่ะเพราะว่ามีเวลานานและวัฏจักรเศรษฐกิจขึ้นลงไงก็แบบกินรวบหมดแล้วสุดท้ายเป็นเป้าหมายอันที่3ก็คือถ้าเราต้องการกระจายความเสี่ยงหรือว่าเราต้องการจัดพอร์ตการลงทุนแบบครบเซตเลยก็คือแบบว่าอยากจะได้แบบรวมๆที่แบบว่าครอบคลุมทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เสี่ยงเกินไปอันนึงลงก็ยังมีอันนึงขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือควรศึกษากองทุนให้ครบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นกองทุนรวมผสมหรือว่าสินค้าพวกพันอย่างแบบทองคำ อะไรอย่างนี้น้ำมันหรือแบบกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอะไรเงี้ยคือมันแบบถ้าเกิดว่าจัดดีๆเนี่ยมันก็จะสามารถแบบว่าทำให้พอร์ตเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งไม่ว่าแบบเจอเศรษฐกิจแบบโหดขนาดไหนหรือไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็ยังพอแบบบาลานซ์กันไปได้แม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าผลตอบแทนพีคที่สุดสูงที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือความเสี่ยงมันก็ลดลงไปด้วยนะคะมันก็จะได้แบบเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยเหมือนเป็นผลตอบแทนที่แบบค่อนข้างมั่นคงในระยะยาวนะคะโอเคอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกกองทุนแต่ละประเภทตามเป้าหมายของเรานะคะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะติดตามฟิโนมิน่าพอดแคสต์ตอนคับฟันเดย์ต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องทางที่คุณรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube SoundCloud Spotify หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปกันนะคะคุณ Get Well Soon น้องวาวอยากจะมีอะไรฝากไว้กับแฟนคลับไม่ค่ะมีอะไรเป็นพิเศษที่อยากฝากไว้ถึงแฟนคลับไหมคะก็เพจก็ได้ฝากเพจก็สามารถติดตามวาวได้ที่เพจ Facebook Get Well Soon นะคะก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินในภาษาง่ายๆนะคะลองไปติดตามกันได้นะคะยังไงก็จะก็โอกาสหน้าเราก็อาจจะได้เจอกันอีกในพอดแคสต์เทปต่อๆไปยินดีเลยค่ะได้ค่ะถ้างั้นวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ